ก็สวัสดีนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาสอนทำลูกไฟแบบนี้นะผมเป็นไฟบอลนะครับการเซตติ้งก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนแบบง่ายๆนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นเรนเดอร์ในไซเคิลนะครับมันก็จะมีกระตุกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเรนเดอร์ออกมามันก็จะลื่นนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคก่อนอื่นก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมลบทิ้งไปเลยมาโอเคอันดับแรกนะครับให้เราสร้างตัวกล่องขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นโดเมนนะครับหรือว่าตัวบรรจุลูกไฟของเรานะครับมันจะอยู่ในกล่องนี้นะครับวิธีก็คือเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมเป็นฟิสิกส์นะครับแล้วก็ใช้เป็นฟลูอิดนะครับตัวนี้จะเป็นโดเมนนะครับแล้วตัวนี้เราก็ตั้งค่าเป็นแก๊สนะครับส่วน resolution division นะครับมันจะเป็นความละเอียดของตัวลูกไฟเรานะครับโดยที่โปรแกรมเนี่ยจะตั้งมาไว้ที่32นะครับซึ่งก็คือกล่องประมาณนี้นะครับผมไซส์นี้นะครับผมจะใช้ประมาณ64นะครับเนี่ยมันก็จะเล็กลงนะครับยิ่งเยอะมันยิ่งเบกนานนะครับผมแต่ว่าก็แลกมากับความละเอียดนะครับถ้าลองเทสก็ใช้ฝึกใช้ก็ใช้50 64ก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็ในส่วนของดิสโซนะครับเราจะติ๊กไว้นะครับแล้วก็ใช้ค่า5นะครับประมาณที่โปรแกรมเขาตั้งไว้นะครับแล้วก็flame color นะครับใช้เป็นสีของไฟเลยนะครับผมใช้ประมาณนี้นะครับหลักๆ การตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับส่วนของตัวโดเมนนะครับต่อไปเรามาทำตัวลูกไฟนะครับลูกไฟเราก็จะมีแล้วแต่รูปทรงเราเลยนะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็น echo sphere นะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นfluid แล้วก็เลือกเป็น flow นะครับผมแล้วก็ inflow เป็น fire and smoke นะครับผมแล้วก็เป็น inflow นะครับโอเค2ตัวแล้วก็ในส่วนของอื่นๆนะครับผมน่าจะมีเท่านี้นะผมลองเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองติ๊ก initial velocity ดูก่อนนะครับลองเอาแกน x สักหนึ่งแบบเอามาทดลองกันเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ใส่ไว้นะครับแล้วก็สำคัญสุดนะครับจะต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะครับแต่ผมมันจะเป็น force field นะครับผม force field ตัวนี้จะใช้เป็น turbulence นะครับ turbulence มันก็คือให้มันมีความแปรปรวนของตัวอากาศนะครับในกล่องนี้นะครับก็วางเข้าไปตรงกลางเลยนะครับสเต็งเขาจะตั้งมาที่1นะครับลองสัก2 3ก็ได้นะครับยิ่งเยอะมันจะยิ่งเบกนานนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เซตติ้งหมดแล้วนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงโดเมนนะครับตรงนี้นะครับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ช่องของแคชนะครับผมมันจะมีคีย์เฟรมนะครับถ้าไม่อยากเบกนานก็ตั้งสัก80 100ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลอง150นะครับโอเคแล้วก็ปรับตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เขาเล่นบนลูปนะครับตรงนี้ก็เป็น150นะครับไทม์ไลน์นะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกช่องดีกว่านะครับไทม์ไลน์150โอเคแล้วก็ตรงท้ายนะครับผมตรงท้ายตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นอ้อนะครับแล้วก็เบกเลยก็รอเขาเบกเสร็จแป๊บนึงนะครับก็จะใช้เวลานิดหนึ่งโอเคตอนนี้ก็เบกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลอง play animation กันดูนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะผมตัว turbulence เนี่ยมันจะทำให้ตัวลูกไฟของเราเนี่ยมันสะบัดนะครับยังไม่ได้ใส่ material นะครับตอน render มันจะยังไม่เห็นนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาเซต animation กันนะครับผมตัวลูกไฟให้มันวิ่งนะครับ
วิธีง่ายๆเลยก็คือเรากดตัว N นะครับเพื่อเปิด transform ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ transform item นะครับแล้วก็วิธี set animation นะผมก็เลือก keyframe นะครับเรามี150 keyframe นะครับแล้วก็เริ่มที่0ก่อนนะครับโดยการกดตัว i ที่ location กับ rotation นะครับผมกดไปเลยนะครับเอาเมาส์ไปวางนะครับแบบนี้นะแล้วก็กดให้มันขึ้นสีเหลืองนะครับแล้วก็คีย์เฟรมมันจะขึ้นนะครับเพื่อเป็นการบ่งบอกตัวโปรแกรมว่าเราจะเริ่มสตาร์ทที่ตำแหน่งแล้วก็การหมุนแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นไทม์ไลน์นะผมเข้าตรงนี้นะครับจริงๆมันก็จะมีตัวกราฟอีดิเตอร์อีกอันนึงนะครับจะเป็นการแสดงการเคลื่อนไหวของตัวอ็อบเจกต์นะครับว่าจะให้มันเลื่อนแล้วเบรกแบบสมูทหรือว่าเลื่อนแบบกระด้างกระด้างนะครับผมอันนี้ผมยังไม่เจาะลึกดีกว่าเดี๋ยวมันจะงงนะครับเอาปิดไปก่อนเอาแค่เซตคีย์เฟรมก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็เราเซตตำแหน่งเริ่มต้นไว้ที่คีย์เฟรม0นะครับกดไปมีสีเหลืองขึ้นแล้วแล้วก็ไปที่60เท่าไหร่ก็ได้นะครับตามใจแล้วก็เลื่อนกดตัว G เลื่อนตัวลูกบอลของเราเนี่ยไปตามใจชอบนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในโดเมนนะครับผมแล้วก็จะสังเกตว่าโลเคชันจะเป็นสีส้มนะเพราะว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับก็กดตัว i นะครับปุ๊บคีย์เฟรมก็จะขึ้นนะครับหรือว่าจะหมุนด้วยก็ได้นะครับถ้าจะหมุนลูกบอล นะครับตรงไหนเป็นสีส้มนะครับเราก็กด i ไปเลยนะครับแล้วก็ลองเพลย์ดูนะครับลองเพลย์ลูกบอลก็จะเคลื่อนแล้วนะครับแล้วก็คีย์เฟรมสุดท้ายผมเอาใช้ให้มันเลื่อนอยู่ประมาณนี้แล้วกันครับก็กดหมุนด้วยนะครับหมุนก็กดตรง i นะครับล็อกตำแหน่งครับแล้วก็ลองเพลย์ดูนะครับตอนนี้ลูกไฟยังไม่ไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเบรกใหม่1รอบนะครับโอเคตัวโดเมนนะครับผมเสริมนิดนึงนะครับตัวโดเมนมันจะมีให้เลือก Adaptive Domain นะครับถ้าเราไม่ติ๊กนะครับตัวโดเมนกล่องตัวนี้มันจะอยู่ที่เดิมนะครับผมแต่ว่าถ้าเราติ๊กเนี่ยเวลาลูกไฟหรือว่าลูกบอลเนี่ยวิ่งไปตรงไหนนะครับโดเมนก็จะวิ่งขยับไปด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะแลกมากับการกินทรัพยากรเครื่องที่มันหนักขึ้นนะครับผมก็เลยใช้แบบโดเมนอยู่กับที่แบบนี้นะครับผมเป็นโดเมนกระด้างนะครับโอเคแล้วก็เลือกโดเมนนะครับแล้วก็เบรกอีกรอบนะครับผมฟรีออก่อนนะครับแล้วก็เบรกโอเคตอนนี้ก็เบรกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเพลย์กันดูนะครับลองกดเพลย์ดูนะครับลูกไฟก็จะไปกับตัวลูกบอลแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ตัวลูกบอลนะครับลูกไฟมันยังไม่ค่อยปลิวนะครับเดี๋ยวผมลองตั้งค่าตรงนี้นะครับinitial velocity นะครับเดี๋ยวผมติ๊กออกเลยนะครับในส่วนของตัวลูกบอลนะครับโอเคเดี๋ยวผมเบรกอีกรอบนึงนะครับโอเคตอนนี้ก็เบรกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองเพลย์ดูนะครับตอนนี้ลูกไฟมันก็ปลิวไปกับมันจะดูปลิวๆแล้วนะครับผมไม่กระด้างเหมือนเมื่อกี้นะครับสรุปก็คือตัวลูกบอลนะครับไม่ต้องเปิด initial velocity นะครับผมปิดไปเลยไม่ต้องติ๊กนะครับก็จะได้ประมาณนี้มานะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาทำตัว material นะครับเวลาทำ material นะผมติ๊กตรงโดเมนนะครับเพราะว่าตัวแสดงผลลูกไฟเนี่ยเขาจะเป็นโดเมนนะครับตัวกล่องสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็กดนิ้วตัวแมตเริ่มต้นนะครับตัว BSDF นี้ delete ทิ้งไปเลยนะครับแล้วให้เพิ่มตัว volume ตัวนี้นะผมมันจะเป็น principal volume นะผมแล้วเราก็ติ๊กเข้าไปตรง volume นะครับ
วอลลุ่มก็ต่อเข้าวอลลุ่มนะครับผมอย่าต่อเข้าเซิร์ฟเฟสนะครับตอนนี้ก็อยู่ในโหมดของเรนเดอร์นะครับช่องเรนเดอร์นะครับผมแล้วก็ตัวไฟทั้ง2ตัวนี้นะครับ emission color กับ back body tint นะครับผมจะใช้เป็นสีไฟทั้งคู่เลยนะครับสีส้มๆนะครับผมแล้วก็เพิ่มตัวนี้นะผม color lamp นะครับColor Lamp 1ตัวนะครับต่อเข้าไปที่Emission Strength นะครับผมแล้วก็ใช้เป็น Volume Info นะครับตัวนี้เราจะใช้เป็น Color หรือ Density ก็ได้นะครับผมจะใช้เป็น Color นะครับต่อเข้าไปที่ Fact ของ Color Lamp แล้วก็เราจะใช้ตัว Mask นะครับต่อเข้าไปแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น Matte นะครับต่อเข้าไปตรงนี้นะครับเลือกเป็นMultiply นะครับโอเคโหนดนี้แค่นี้นะผมไม่ยากเลยนะครับวิธี Setting ก็คือตัวนี้ผมจะใช้เป็น Ease นะครับผมตัว Color Lamp นะครับแล้วก็หลีมาเลยนะครับปรับลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วน multiply นะครับผมใช้เป็น10นะครับ multiply 10แล้วก็ลอง play ดูนะครับ detail mask นะครับไปสัก5แล้วกันนะครับลอง play ดูนะครับเดี๋ยวปรับ color lamp นิดนึงนะครับตัว back body intensity นะครับผมปรับไปสัก5นะครับแล้วลอง play ดูนะครับผมลอง play ดูนะครับมันก็จะได้ลูกไฟแบบนี้มานะผมเดี๋ยวผมจะลองเพิ่ม resolution ของตัวโดเมนนะครับโอเคแล้วก็ส่วนเดี๋ยวทำตัวนี้ก่อนดีกว่าครับตัว material ของลูกบอล นะครับให้ติ๊กลูกบอลแล้วก็เลือกปรับ emission ขึ้นเลยนะครับแล้วก็เพิ่ม strength ไปสัก10นะครับเพื่อให้ตัวลูกบอลมันเรืองแสงนะครับก็ตั้งเป็นสีส้มก็ได้นะครับลอง play ดูนะครับถ้าอยากให้ลูกบอลมันวิ่งเร็วๆก็เซตตัวไทม์ไลน์ให้มันสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับเราสามารถย่นไทม์ไลน์ตรงที่60เฟรมนะครับลงมาไว้ที่20นะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าต้องเบรกใหม่นะผมเดี๋ยวลองเซตใหม่ดูนะครับลองเลื่อนไปเลยนะครับให้มันอยู่ในโดเมนนะผมแล้วก็กดตัว i lock ตำแหน่งนะครับโอเคเดี๋ยวลองสัก100คีย์เฟรมนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาเบรกนะครับนั่นก็ปรับตรงนี้เป็น100นะครับแล้วก็โดเมนแล้วก็กด free all ก่อนนะครับผมแล้วก็ตั้งเป็น100นะครับส่วน resolution นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปสัก80นะครับเพื่อให้ตัวไฟนะครับมันละเอียดขึ้นนะผมโอเคแล้วก็เบรกเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เบรกเสร็จแล้วนะผมลองเพลย์ดูนะครับจะสังเกตว่าตัวลูกไฟนะครับมันจะยาวขึ้นนะครับเพราะว่าเราเพิ่มตัว resolution นะครับตรงนี้นะครับผม resolution division นะครับแล้วก็อยู่ที่ความเร็วของลูกบอลด้วยนะครับถ้าลูกบอลมันเคลื่อนที่เร็วนะครับผมมันก็จะทำให้เปลวไฟเนี่ยมันยาวขึ้นนะครับก็ลองเรนเดอร์ดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้ออกมานะครับอ
ตัวไฟเราสามารถปรับสีได้ตรงนี้นะผมอยากให้มันเป็นสีอะไรก็ปรับตรงนี้นะครับตัว back body tint กับตัว emission color นะครับก็ประมาณนี้นะผมใครอยากให้ลูกไฟมันละเอียดขึ้นก็ปรับตัว scale mask นะครับเพิ่มไปสัก20ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนของ color lamp นะให้ตั้งประมาณนี้นะครับมันจะชิดๆขอบๆเลยนะครับผมเป็นสีดำแล้วก็ขาวนะเป็นอิสนะครับก็จะได้ลูกไฟประมาณนี้มานะครับผมว่าค่อนข้างโอเคเลยเป็นการตั้งค่าที่ไม่ยากเลยนะผมมาไปฝึกทำกันดูนะครับสามารถเราไปประยุกต์ใช้กับตัวกองไฟก็ได้นะครับผมถ้าใครจะเอาไปทำกองไฟนะครับเราก็ปิดตัวลูกบอลนะครับให้มันเปิดอัลฟานะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับถ้าใครจะประยุกต์ไปเป็นกองไฟนะครับกดตรงลูกบอลนะครับแล้วก็ปรับอัลฟาเป็น0เลยนะครับมันก็จะไม่เห็นตัวลูกบอลนะครับมันก็จะมีแค่ตัวไฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไปลองฝึกกันดูนะครับเดี๋ยวผมค้างโหนดไว้ให้นะครับโหนดตัวโดเมนนะครับมีแค่นี้นะครับไม่ซับซ้อนเลยนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคสำคัญสุดตรงนี้ต่อเข้าวอลลุ่มนะครับโอเคโหนดแค่นี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆหรือว่าที่ขอกันมานะครับผมก็ลิสต์ไว้หมดแล้วนะครับก็จะทยอยทำแล้วก็ลงให้นะผมโอเคก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆผมจะมาลงให้อีกนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผมก็สวัสดีครับ